นับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าแฮปปี้เฮลตี้ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำวิเคราะห์คู่จิ้นไบรท์วินความดังที่มาพร้อมดราม่ารายวันไบรท์วชิรวิชชีวอารีและวินเมธวินโอภาสเอี่ยมขจรนะครับ2หนุ่มที่นาทีนี้ใครๆก็พูดถึงกันหนักมากเพราะทั้งคู่ได้โคจรมาเจอกันครั้งแรกในซีรีส์เพราะเราคู่กัน Together the Series ที่รับบทคู่จิ้นสุดฟินสารวัตรไทยที่เปิดตัว EP 1ในวันที่21กุมภาพันธ์ซึ่งครั้งนั้นความที่มีเคมีตรงกันบวกกับความชิคๆความน่ารักสดใสของทั้งคู่ก็พากันทำเอาสาววายหวั่นไหวเรียกได้ว่าปังตั้งแต่ตอนแรกทำเอาอินสตาแกรมของทั้งคู่ยอดฟอลโล่พุ่งสูงในเวลาไม่กี่เดือนทำให้คนกดไลค์ในอินสตาแกรมของทั้งคู่นะครับทะลุ1ล้านไลค์ในชั่วพริบตาซึ่งแน่นอนว่านะครับชื่อเสียงและความโด่งดังที่ทั้งสองได้รับมานั้นย่อมแลกมาด้วยเรื่องราวดราม่าที่ตามมาชนิดที่เรียกได้ว่ารายวันเพราะไม่ว่าหนุ่มไบรท์หรือวินขยับตัวทำอะไรก็ถูกจับตามองโดยตลอดตัวอย่างแรกของฝ่ายไบรท์ที่ดูจะรุนแรงข้ามประเทศกลายเป็นวาระแห่งชาตินะครับกับ #NNEVVY หลังมีภาพแอบถ่ายทั้งคู่กำลังไปช้อปปิ้งในห้างเดียวกันทำเอา FC แม่จีนแผ่นดินใหญ่นะครับเกิดอาการไม่ปลื้มขุดเรื่องราวต่างๆนานามาแฉกันถล่มทลายใน Twitter ที่ทำเอา FC ไทยประทัดเดือดจนท้ายที่สุดนะครับสถานทูตจีนต้องออกมาแถลงผ่าน Facebook ย้ำนโยบายจีนเดียวพร้อมกับบอกว่าจีนไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันทั้งนี้นะครับแม้ว่าทั้งสองจะไปร่วมรายการดังหลายๆรายการแต่ยังไม่มีโอกาสออกมาตอบผ่านสื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งนี้เจ้าตัวโพสต์คลิปดีดกีตาร์ชิลๆในช่วงกักตัวหนีโควิดแต่เกิดเรื่องร้อนแรงอีกครั้งนะครับคืนวันที่23เมษายนที่ออกมาทวีตข้อความบางครั้งความทรงจำที่มีความสุขก็เป็นสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดพาเอาแฟนๆพากันคิดต่อว่าเพราะเหตุใดจึงทวีตแบบนี้ก็ไม่มีใครทราบด้วยว่าจะสื่อถึงเรื่องอะไรนะครับอาจจะเป็นเพราะมีปัญหากับทางค่ายหรือทะเลาะ กับแฟนสาวก็ยังไม่มีคำตอบจากหนุ่มไบรท์ส่วนทางด้านของหนุ่มวินนะครับยังเกิดประเด็นถกเถียงกันอีกระลอกในโลก Twitter หลังจากมีแฟนคลับออกมาทวีตข้อความสรุปวินมีแฟนหรือไม่มีเราไม่มีส่วนได้เสียอะไรหรอกแต่คิดว่าแฟนคลับเป็นตัวอะไรหรอไม่โกรธนะที่จะมีแฟนแต่โกรธตรงที่ปิดบังสามกิทีก็บอกว่าไม่มีคืออะไรสำหรับส้มคืออดีตแฟนสาวของหนุ่มวินที่ก็ยังไม่มีใครบอกได้ถึงเรื่องนี้เพราะทางด้านของหนุ่มวินเองนะครับก็ยังไม่มีการตอบสื่อในคำถามนี้เช่นเดียวกันซึ่งไม่ว่าจะดราม่าเรื่องอะไรก็ตามก็อยากจะให้ทุกฝ่ายใจเย็นๆและยึดมั่นในความเป็นส่วนตัวของศิลปินที่แม้ว่าจะรักจะชอบขนาดไหนแต่ในบางโมเมนต์ของศิลปินดาราเองก็ต้องการพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวนอกเวลาทำงานและในบางเรื่องก็คงไม่ดีนักที่จะคิดแทนตัวศิลปินดาราเพราะฉะนั้นคงต้องรอฟังจากปากของพวกเขาเป็นดีที่สุดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก daradaily.com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากเพลงใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าเนื้อแน่นรสชาติดีการันตีทำจากหมูเกรด A สนใจพิมพ์คำว่า P News และสั่งทาง LINE หรือ IG ZAAPSARA คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษหรือโทร0816462641ตัวซองแซนด์วิชอร่อยๆจาก Happy Healthy สนใจสั่งเลยนะครับทาง LINE Application PPEPSIMK พิมพ์คำว่า P News คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษทันทีติดตามมุ่งข่าว P News ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P News ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ